ื้องหลังความสำเร็จเรื่องสั้นบันเทิงนะชุมชนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจนพัฒนาตัวเองมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆหลายอย่างเป็นงานศิลปะประดิษฐ์สำหรับตกแต่งบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันแต่ละครัวเรือนต่างสร้างงานที่ตนมีความชำนาญผลิตสินค้าออกมาวางจำหน่ายหลากหลายแบบนักท่องเที่ยวต่างมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้ากันเช่นผ้าทอผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดตัวของประดับตกแต่งแบบตั้งแบบแขวนสำหรับวัยรุ่นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สวยงามคล้ายของจริงบางคนที่ต้องการรู้ข้อมูลต่างๆก็สอบถามได้โดยมีลูกๆหลานๆของเจ้าของบ้านนั้นๆคอยให้บริการบางคนก็เพียงแค่ถามราคาสินค้าชิ้นนั้นชิ้นนี้แต่บางคนก็จะถามอย่างอื่นที่เกี่ยวกับสินค้าด้วยเช่นสินค้าชิ้นนั้นทำมาจากวัสดุอะไรเป็นต้นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งอยากรู้ถึงวิธีการผลิตด้วยจึงสอบถามหญิงสาวที่คอยดูแลอยู่ว่าน้องคะศิลปะประดิษฐ์เหล่านี้สวยๆทั้งนั้นเลยอยากรู้จังว่าใช้วิธีอะไรในการผลิตคะน้องสาวคนนั้นยิ้มให้แล้วตอบได้ยินแม่ใช้ให้พ่อทำค่ะ